ครับสวัสดีครับมื้อนี้วันจันทร์ที่9กันยายน2567ครับมายามรอบครับแต่ว่าผมมองไปแล้วว่ามันมีป่าขึ้นมาหายใจในรอบแม่แต่ว่าบ่รู้ว่าจะตัวน้อยตัวใหญ่แต่ว่าต้องมีแต้มแน่นอนเพราะว่าเห็นงับงับงับแบบนี้ครับพอดีรอบผมดักไว้ไอ้มื้อนี้เป็นมื้อที่3แล้วนะไปเบิ่งนํากันได้ตัวแน่นอนครับไปหลุดครับนั่นครับตรงนั้นผมเห็นป่ามันไหนขึ้นมาหายใจเนาะน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมนะครับป่าขึ้นมาหายใจแบบนี้คือมีตัวแน่นอนแต่ว่าสิตัวน้อยตัวใหญ่แค่นั้นแหละไปเบิ่งน้ำกันคือบ่คือนี่เนาะป่าเนาะคอยได้แม่ป่าตัวใหญ่เด้อปลานิ่นปลายี่สกปลาตะเพียนปลาไนปลาช่อนขอตัวใหญ่ๆเพราะว่าผมเห็นมันไอ้ขึ้นมาหายใจไหมเป็นน้ำกระเพื่อมมีตัวแน่นอนครับแบบนี้ต้องมีตัวแน่นอนปลาอยู่วะต้องมีโตครับชิตัวน้อยตัวใหญ่แค่นั้นแหละรุ่นน้ำกันครับ1 2 3ป้าวว้าอุ้ยอู้ปลาตอง2ตัวครับเต่าใหญ่อีก1ตัวเต่าน้อยป้าวมาหมานแนวนี้เนาะบาดนี้เนาะอุ้ยปลาคอใหญ่ไปใส่เบิดปลาคอใหญ่คือติดแต่เพิ่นนี่น้อยเนาะปลาตอง2ครับปลาตอง2ตัวเต่า3ตัวไอ้ขึ้นไปเทิงพุ่นละไปปลดออกอุ้ยใหญ่แท้ๆอ่ะโอ้เป็นหนักเลยสิกิโลบ่วะหุ้ยๆๆเอากันเข้ามาหยังน้อยเนาะหุ้ยมึงเป็นหยังครับรอบดักป่าแต่ว่าเตาเขาดีแท้ป่ะเอ้ยครับทางเขาของรอบประมาณ7นิ้วครับทางเขาเป็นง่า2ซั่นเบิ่งผลงานโอ้ยเตาตัวบ่ใหญ่นึงปลาคอใหญ่ไปใส่เบิดปลาคอใหญ่โห้ยจักพากันไปอีหยังครับเนี่ยโอ้ยมึงไงมีว่ากันไปยังเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สามปลาตองต้องปล่อยครับต้องปล่อยเดี๋ยวไปปะคอใหญ่จะกินเสร็จเนาะปะคอใหญ่เนาะไปไป